การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังเป็นปัญหานะคะเรื่องของการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพราะหมายถึงการบุกรุกพื้นที่ป่าสมบูรณ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าการเข้าไปใช้พื้นที่ป่าของรัฐจะต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าและสั่งให้เตรียมขึ้นบัญชีดำนายทุนที่เข้าข่ายบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานค่ะร่องรอยไม้สยาอายุประมาณ 30-40 ปีต้นเสม็ดแดงและไม้ใหญ่ที่ถูกตัดโค่นใหม่จำนวนมากเป็นภาพที่ปรากฏรอบบริเวณที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ยามเช้าและจุดชมทะเลหมอกเมืองลาบูตำบลปะแตอําเภอยะหาจังหวัดยะลาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่แต่ต้นไม้ใหญ่ที่ถูกตัดโค่นจำนวนมากก็ถูกตั้งคำถามจากชาวบ้านหลายคนซึ่งได้ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานถึงความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียต้นไม้จำนวนมากโดยทางอำเภอยะหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงกรณีการโค่นไม้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเหมืองลาบูโดยระบุว่าบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่2ยะลาเคยยึดไม้ที่ถูกตัดโค่นได้11แผ่นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ขณะที่ทางอำเภอชี้ว่าเป็นการตัดต้นไม้ของชาวบ้านก่อนจะเข้าไปปรับสภาพพื้นที่ไม่ใช่การทำลายป่าดิบจะต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากพื้นที่บ้านเหมืองลาบูเนี่ยมีศักยภาพสูงนะครับที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับขอเน้นย้ำว่าเชิงอนุรักษ์นะครับหลายๆพื้นที่เรามีร่องรอยประวัติศาสตร์ในการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่คือลักษณะเขายึดพื้นที่สมมติต้องคือต้องพื้นที่หลักเขาต้องการพื้นที่มากกว่าฮะผลเสร็จแล้วก็มีร่องรอยการแปรรูปสมมติในส่วนที่เป็นไม้แปรรูปผมก็ได้ตรวจยึดแล้วจำนวน17ส่วนของกลางที่เก็บไว้ที่หน่วยป้องกันสาขาที่เราสองประเทศครับผมอย่างไรก็ตามพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหมืองลาบูแห่งนี้ทางอำเภอและจังหวัดยะลาอยู่ระหว่างการขอเข้าใช้พื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูป่าถ้ำทะลุซึ่งยังต้องรอการอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนจะสามารถเข้าพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดซึ่งความขัดแย้งในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในโครงการของรัฐที่เมืองลาบูเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าหลายแห่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้มีการขอเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นการขอเปิดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเบตงจังหวัดยะลาเพื่อสร้างเส้นทางไปยังหลักเขตแดน 54A ใต้สุดแดนสยามซึ่งพบว่ามีการไถสร้างถนนเข้าไปในป่าสมบูรณ์ระยะทางเกือบ2กิโลเมตรก่อนจะได้รับอนุมัติในการขอเข้าใช้พื้นที่แต่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่าได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการแล้วเกือบ50ล้านบาทจึงต้องเร่งดำเนินการต่อโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่าโครงการพัฒนาของรัฐจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามีความเหมาะสมคุ้มค่าและสุ่มเสี่ยงต่อการทำลายป่าหรือไม่และโครงการที่ขอใช้พื้นที่ป่าจะต้องปราศจากการเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มเข้ามาบุกรุกป่ามากขึ้นทั้งคนที่เป็นนายทุนบุกรุกตัดไม้ทำลายป่ารวยแล้วยังไม่เลิกตายไปเอาไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็ยังจะนี่แหละเป็นปัญหาของเราคือจิตสำนึกเขาไม่มีเขาเกิดบนผืนแผ่นดินไทยแต่เขาไม่มีสำนึกที่จะเผื่อแผ่คนอื่นเลยจะรวยอยู่คนเดียวแล้วก็บุกรุกที่ทางหลวงเนี่ยคือมันยังไม่เลิกอะที่ผมพูดเพราะมันมีคนเหล่านี้อยู่นอกจากนี้พลเอกสุรศักดิ์ยังระบุว่าจะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ทุกนายหากมีข้อมูลว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งขณะนี้ได้มีการขึ้นบัญชีดำกลุ่มผู้มีอิทธิพลและกลุ่มนายทุนรุกป่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอาศัยช่องว่างของสถานการณ์ความรุนแรงเข้ามาทำลายป่าในพื้นที่ติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน